ไลท์ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่ไอคอนสยามกันบ้างที่ตอนนี้ก็มีการจัดงานนะคะมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2021ตามแบบวิถีไทยทรงน้ำพระงดสาดน้ำไม่ประแป้งเว้นระยะห่างจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศได้กับคุณปาริชาติวัชนศรีค่ะถือว่าพิเศษกว่าทุกปีเลยนะคะที่ปีนี้นะคะไอคอนสยามได้จัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ไม่มีน้ำค่ะงดการปะแป้งและสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะและได้มีการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุและพระดังสี่ภาคนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำพระเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าชื่นมื่นและคึกคักพอสมควรที่ในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมกับไอคอนสยามจัดเทศกาลไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2521รวมรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัยงดการสาดน้ำไม่ปะแป้งเว้นระยะห่างฉลองสงกรานต์ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยค่ะซึ่งภายในงานนะคะได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดยานและองค์จำลองพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสี่ภาคประกอบด้วยหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราพระพุทธสิงหินจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลวงพ่อพระไสจังหวัดหนองคายเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ำสักการะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลตามกำลังศรัทธาและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะก็ไม่ได้ออกต่างจังหวัดไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็มาที่นี่เรามาได้ส่งน้ำค่ะรู้สึกดีใจค่ะดีใจที่ว่าไม่ต้องเดินทางไปไกลแล้วก็มาที่นี่ได้เลยค่ะรู้สึกดีค่ะอยากให้มีจัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นทุกปีไหมคะอยากค่ะอยากค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ในปีนี้แบบไม่ได้มีเทศกาลเดิมอะไรเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่ามันมีเหตุสุดวิสัยอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันนะคะจริงๆรู้สึกเหงานะครับจริงๆรู้สึกเป็นสงกรานต์ที่ไม่คึกคักนะครับรถจะค่อนข้างที่จะเงียบเหงารถโล่งถนนโล่งแล้วก็ส่วนมากก็อยู่บ้านนะครับก็เป็นอีกปีนึงที่แปลกดีครับครับผมแล้วจากนี้เราจะมีการดำเนินชีวิตยังไงบ้างท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโควิดก็จริงๆทุกวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนไปจนรู้สึกเริ่มชินกับมันแล้วนะครับอย่างเรื่องการใส่แมสการออกจากบ้านน้อยลงอะไรเงี้ยครับใช้ชีวิตคืออยู่บ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คงต้องต่อไปชีวิตคงจะเป็นแบบประมาณนี้ครับผมคิดว่าอีกทั้งยังได้จัดเวิร์กช็อปทางพวงมโหสถเครื่องแขวนโบราณและจากการร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระนะคะประชาชนจะได้รับของที่ระลึกเป็นสายสินจากหลวงพ่อโสธรอีกด้วยซึ่งในงานดังกล่าวจะจัดขึ้นภายใต้มาตรการจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขอความร่วมมือให้เว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในงานด้วยค่ะซึ่งงานดังกล่าวนะคะจะจัดยาวไปจนถึงวันที่18เมษายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง2ทุ่มตรงนะคะซึ่งปีใหม่ไทยปีนี้นะคะงานสงกรานต์ถ้าเกิดไม่ได้มีแผนที่จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะที่ไอคอนสยามก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียวค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณปาริชาติวัชนศรีนะคะ